ไปต่อยังไงดีล่ะทีนี้เอาเป็นว่านี่คือวันที่4ในเวียดนามของผมหลังจากกลับจากซาปาผมก็ได้มาเช็คอินที่โรงแรม Luxury Backpacker ที่ฮานอยขอคีย์การ์ดด้วยครับและนี่เป็นห้องนอนรวมนี่คือเตียงนอนของคุณผู้ชายครับวันที่4เป้าหมายคือล่องเรือที่นิงบินวันนี้ผมเลือกซื้อเป็นทัวร์วันเดย์ทริปโดยทัวร์วันเดย์ทริปจากการหาข้อมูลมาราคาจะอยู่ประมาณ25เหรียญถึง40เหรียญไปเช้าจากฮานอยเย็นก็กลับทัวร์ล่องเรือที่นี่จะมี2ตัวเลือกด้วยกันก็คือตำก๊กกับจางอานโดยจากการสอบถามข้อมูลมาจางอานน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าน่าจ๋านะผมเลยเลือกจางอานราคา35เหรียญช่วงเช้าทัวร์จะพาไปวัดบ่ายดิงก่อนช่วงบ่ายถึงไปล่องเรือที่จางอานคือหัวเข่าของรูปบ้านนี้คือแหววับมีคนขับทุกวันพี่ป้าคนนั้นแม่งก็จับทุกเข่าเลยจับทุกอันก็จะมีฟรีอาหารเที่ยงหนึ่งมื้อเป็นบุฟเฟ่อาหารเที่ยงเป็นบุฟเฟ่สวัสดีครับวันนี้ท้องฟ้าไม่แจ่มใสก็เลยต้องอย่างนี้แหละอันนี้ซื้อมา 20,000 ดองอันนี้ซื้อมา 30,000 ดองก็ถือว่าไม่แพงมันจะมีทัวร์มานิงบินเนี่ย2อันก็คือจางอานกับตำก๊กซึ่ง different เขาบอกว่ามันแตกต่างกันมันคนละแบบกันผมก็เลยถามต่อเช็คมาหลายทัวร์มากถามต่อว่าแล้วอะไรดีกว่าส่วนใหญ่จะบอกว่าที่จางอานดีกว่าก็เลยตัดสินใจมาจางอานตอนเช้าไปวัดตอนบ่ายมาล่องเรือโดยการมาทัวร์ที่จางอานมันเป็นวันที่ดีที่สุดในเวียดนามครั้งนี้ของผมเลยดีมากเพราะที่นี่มีธรรมชาติที่สวยมากที่นี่เป็นอีกหนึ่งโลเคชันในการถ่ายทำเรื่องคองสควอแลนด์หรือคองหมาภัยเกาะกะโหลกพูดจะชื่อเต็มเลยกูผมก็ได้ไปจองทัวร์ฮาลองเบย์สำหรับวันที่5ฮาลองเบย์เป็นสถานที่ที่ดีงามมากคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีคนโน้นก็ดีทัวร์ที่ผมซื้อเป็นวันเดย์ทริปเหมือนเมื่อวานแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ซื้อที่โรงแรมผมมาเดินหาตามบริษัททัวร์ออกข้างนอกราคาได้ซื้อมา28เหรียญตอนที่ซื้อบอกผมว่าจะได้พายเรือคายักได้ล่องเรือและก็ได้ไปถ้ำพร้อมกับอาหารเที่ยงหนึ่งมื้อสรุปสั้นๆว่าผมได้แค่ล่องเรือกับอาหารเที่ยงหนึ่งมื้อด้วยการเดินทางที่นานเกือบครึ่งวันมันทำให้ผมลืมไปว่าต้องไปไหนบ้างในทัวร์ที่ซื้อมาตอนแรกก็เลยลืมทักท้วงสรุปว่าโดนโกงเพิ่งจะมานึกได้ตอนกลับมาที่ฮานอยแล้วซึ่งจริงๆแล้วคนเวียดนามน่ารักมากแต่บางครั้งโลกก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปซื้อทัวร์ก็ต้องพึ่งดวงครับไม่ว่าจะถูกหรือจะแพงถ้าเราเจอคนดียังไงยังไงก็ดีอ
วันสุดท้ายที่เวียดนามผมอยู่ในฮานอยไม่ได้ไปไหนไกลเดินวนไปแล้วก็วนมาอยู่ในตัวเมืองนี่แหละไปจุดสำคัญต่างๆที่นักท่องเที่ยวเขาไปกันอากาศที่นี่ดีมากครับไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนที่น่ารำคาญมากเลยก็คือเสียงบีบแต่เนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าคุณไปเมืองไหนในเวียดนามต้องเจอเป็นประสบการณ์ที่ดีครับอาจจะมีไม่ดีบ้างนิดหน่อยมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็อย่าลืมออกไปพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนแรกกะว่าจะเดินไปหารถเมล์แบบเนี้ยไปหน่อยบ่ายประมาณ 30,000 ดองเดินมันเจอที่นี่ก่อนมันเป็นมินิบัส 40,000 ดองไม่ต้องเดินไปไกลอีกประมาณ400เมตร500เมตรเจอกันใหม่ครั้งหน้าหวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะและผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีก